ผลประกอบการของคอเวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ทำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกรองน้ำนะครับตอนนี้ผลประกอบการนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเหตุผลเป็นเพราะอะไรมาติดตามกันครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะครับโดยบริษัทคเวจํากัดก็เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่2ของปี2016นี้นะครับรายได้อยู่ที่1 6 ล้านวอนนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ2.9ในขณะที่กําไรนะก็เพิ่มมากขึ้นร้อยละ10.3มเมื่อเทียบเป็นรายปีครับท่านนี้คุณคิมซุนแทเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินงของโคเวท่านบอกอีกครับบอกว่าตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างมั่นคงผ่านการขยายธุรกิจทั่วโลกครับเช่นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล,ล้วก็รวมไปถึงความพยายามในการทําการตลาดเชิงกลยุทธ์ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตลาดจะยากลําบาก แต่ว่าในขณะเดียวกันกลยุทธ์ของเราในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานในเกาหลีใต้แล้วก็รวมไปถึงการทํากิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศพร้อมกับส่งเสริมการเติบโตของแบรนด์ที่นอนนะฮะเพื่อสุขภาพนะครับน,นอกเหนือจากนี้นะครับปัจจุบันทางฝั่งของโคเวก็มีรายได้สะสมในปี2566นี้นะครับเพิ่มขึ้นรอะ2 5แล้วก็มีกำไร จากการดำเนินง,งานสะสมนะครับก็รวมไปถึงนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยละ6.1ตัวเลขก็อยู่ที่369,000ล้านบอลโดยประมาณนะครับทีนี้ครับรายได้จากการขายเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็เพิ่มมากขึ้น,100 9, นร้อยละ2.9นะมาอยู่ที่590,000ล้านบอล แล้วก็ได้รับอนิสงจากความสําเร็จจากผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ถ้าดังๆหน่อยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ที่นอนด้วยนะครับส่วนบริษัทสาขา <c oughs> ในต่างประเทศก็มีรายได้รวมทั้งหมด3ามแ0 0เจล้านบอนโดยประมาณนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละเเมื่อเทียบเป็นรายปีตลาดสําคัญที่เป็นตัวสร้างไรายได้นะก็คือทางฝั่งของมาเลเซียและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ก็มีรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับ สำหรับมาเลเซียมีรายได้อยู่ที่285,000ล้านวอนเพิ่มขึ้นร้อยละ3.9ในสรัมริกานะครับก็ทำรายได้อยู่ที่61,000ล้านวอนนะก็เพิ่มมาขึ้นร้อยละ13.7ส่วนสาขาในไทยก็ก้ 9, าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขอยู่ที่24,000ล้านวอนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากถึงร้อยละ25.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ